ครับผู้เสียชีวิตรายที่5 <c oughs> คุณกันิกาตุลาเดชารักเ <c oughs> สียชีวิตเมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ปั๊มปตาทาวงบริเวณวงเวียนของอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรี <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้ลูกสาวของคุณเอกกันิกาผู้ตายออกมาให้ข้อมูล <c oughs> น้องสี่ครับ <c oughs> น้องสี่เนี่ยบอกว่า <c oughs> คือวันนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนรู้จากญาติว่าแม่เนี่ย ไปกับใครบางคนตอนนั้นเนี่ยมันมีสายแปลกๆเข้ามาหนูไม่ได้รับเพราะหนูติดงานมารู้อีกทีคือ11โมงครึ่งตอนนั้นหนูโทรกลับไปหาแม่ละปรากฏคนรับสายเนี่ยคือแอมแอมรับสายแล้วแนะนำตัวบอก<ม>นี่นะแอมนะไม่ใช่แม่นะตอนนี้แม่หนูเป็นลมหมดสติอยู่นะอาการหนักเลยนะส่งไปโรงพยาบาลแล้วทำใจดีๆตอนนั้นเนี่ยน้องซีบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลยแม่เป็นคนแข็งแรงเฮ้ยอยู่ดีดๆแม่เป็นลมหมดสติถูกส่งโรงพยาบาล ได้ยินแค่คําว่าน้าแอมพูดว่าแม่อาการหนะักหนูก็จะรีบไปโรงพยาบาลแต่สักพักไม่ถึงสินาทีโรงพยาบาลโทรมาโดยเป็นพยาบาลถามว่า,าใช่ญาติของคุณเอกนิกาไหมหนูตอบไปว่าหนูเป็นลูกสาวพยาบาลถามว่าวรู้อะไรบ้างหรือเปล่าม่านตาเขาไม่ขยายแล้วนะไม่มีลมหายใจตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลแล้ว,น,น,น,ลวน้องซีบอกว่าช็อกทำอะไรไม่ถูกเลย เท่าที่ทราบเนี่ยแม่รู้จักกับนาแอมเนี่ยผ่านทางเฟซบุ๊กได้แค่3เดือนส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตดูดวงแก้กรรมทําบุญกันเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจคุยกันทุกวัน,นในวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่ได้บอกว่าแม่จะไปไหนแค่บอกเพียงว่าจะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวกลับตอนเย็นแต่สุดท้ายมันมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นในวันเกิดเหตุหนูทราบมาว่าน้าแอมอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย <นะ S 1> ยืนอยู่เฉยเฉยรอรถพยาบาลกว่ารถพยาบาลจะมาก็30นาที หลังเกิดเรื่องเนี่ยนะแอมก็ไม่เคยมากับมาคุยอะไรกับทางครอบครัวอย่างเป็นทางการเลยบอกแค่ว่าวันนั้นเนี่ยแม่เป็นลมแม่เป็นลมและพยายามบอกว่าตนเองเป็นภรรยาตำรวจยศใหญ่ฉันเป็นเมียตำรวจทรัพย์สินของแม่หนูที่หายไปยังไม่ได้คืนมาคือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ทองอีกหลายบาท ก่อนที่จะไปก,กับคุณแอมก็ปกติดีเลยค่ะเพราะ<ช>ว่าเราก็เพิ่งไปเที่ยวด้วยกันทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยก็คือทําไมต้องเป็นลมแล้ววูดดับไป และทรัพย์สินก็หายด้วยม,มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องน่าจะเป็นเงิน <5 60. S 2> แล้วก็ทองตอนงานวันศพม,มีโทรหาติดต่อเขาไปหลายสายนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนเงียบหายไปไม่ได้รับไม่เคยมารถนําศพไม่เคยมางานศพตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจสงสัยอะไรใ,ใบที่มรณนาเนี่ยเขาออกมาว่ามีเลือดออกในสมองจริงๆเนี่ยที่แม่เขาเสียชีวิตไปนะครับมันคือการช็อกก็เป็นลมวูบมันเคียดต่างๆไม่ได้สงสัยในตัวของผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราอ่ะมาจับ พิลุดได้ตอนที่แบบทําไมเขาถึงไม่มางานศพแม่เลยแปลกดีครับตอนนั้นคือจะมาว่าสักครั้งหนึ่งจุดทุบจุต่อ่ไม่เคยค่ะก็อ,อยากให้ความจริงกระจ่างนะครับขอความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วยครับนี่คือน้องสีซึ่งเป็นลูกของผู้ตายไม่ได้สงสัยอะไรจนกระทั่งมาเจอกรณีน้องก้อยนี่แหละถึงสงสัยและย้อนกลับไปอ้าวมันคล้ายกันเลยค่ะ อีกท่านนึงนะคะผู้เสียชีวิตคือคุณบีสุรัตน์คนที่สองะคะ่ะเสียชีวิตเมื่อ6มกราคม64เพื่อนของคุณบีชื่อคุณบิ๊กนะคะวันนี้มาออกหขนกระแสบอกว่าไปเจอศพของคุณบีอยู่ในบ้านของตัวคุณบีเองนะคะช่วงเย็นตอนแรกก็เอกใจว่าทําไมบ้านมืดไม่เปิดไฟปรากฏว่าคุณบีเสียชีวิตใน,นลักษณะนอนตายที่ชักโรครกขณะกําลังนั่งถ่าย ย้อนกลับไปคือตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปไปถามคนที่อยู่ข้างบ้านก็รู้ว่าวันนั้นก่อนที่คุณบีสุรัตน์จะเสียชีวิตมีรถมาหาแล้วพี่บีไปข้างนอกกับเพื่อนกลับมาเที่ยงกว่าช่วงบ่ายไม่มีใครเห็นแต่มารู้ที่หลังว่าคนที่ออกไปด้วยคือใครก็เพราะว่ารูปนี้ในโทรศัพท์ค่ะรูปนี้ในโทรศัพท์ทีมงานดึงภาพนี้ขึ้นเต็มเลยนะคะคือเป็นภาพถ่ายสุดท้ายของคุณบีผู้เสียชีวิต ถ่ายกับแอมค่ะอยู่กับแอมครับเป็นคนสุดท้ายก่อนที่คุณบีจะเสียชีวิตแล้วเพื่อนก็สืบกลับไปอีกไปเปิดเจอว่ามีการโอนเงินให้ด้วยแล้วที่พิรุธที่สุดเลยคือแชทค่ะแชทที่คุณบีคุยกับแอมหลังจากที่คุณบีเสียชีวิตแล้วแชทนั้นมีการยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความหรือว่าอันเซนนะคะในแชทนั้นจริงๆแชทเนี่ยมีเป็นสิบหน้า แต่มันมีประเด็นที่สําคัญก็คือแชทบังหน้ายกเลิกข้อความแล้วเป็นการยกเลิกข้อความหลังตายอะ่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่แปลกว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพิรุษยังไม่นับนะคะว่าคนแถวบ้านนะคะที่ไปเจอศพของคุณบีเจอว่าตอนเสียชีวิตปลายมือปลายเท้าดำใช่ไหมคะนี่คือจุดสังเกตที่คนเขาก็พูดกันว่าณนะตอนนั้นเขาพูดกันว่าเออแปลกจังเลยโดนยาวางยาอะไรหรือเปล่า แล้วคนสงสัยถึงขั้นว่าญาติของคุณบีเอากาแฟกาแก้วสุดท้ายที่คุณบีกินให้ตำรวจไม่แน่ใจว่าตำรวจตรวจหรือเปล่าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์เขียนเอาไว้ว่าโรคหัวใจตีบนี่คือแชทที่ตุนบอกนะคะทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือแอมยกเลิกการส่งข้อความหมดเลยขณะที่ทางขวาเนี่ยคุณบีสุรัตน์ส่งสลิปไปโอนเงินไปอย่างสลิปล่าสุดก็คือห0,000่นบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คืออีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่งคนที่สี่ครับ เสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565คุณจันทรัตน์วงไกรสินเสียชีวิตในบ้านพักที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีคุณผู้ชมครับคนนี้จะมีประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนสืบเนื่องจากวันนี้ในรายการโหนกระแสสามีของคุณจันทรัตน์เนี่ยโฟนอินเข้ามาคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังเพราะมันจะเป็นช่วงท <Online. S 1> ้ายแล้วและออนแอร์อยู่ในออนไลน์สามีโทรมาบอกว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจก็คิดว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทําไมภรรยาซึ่งร่างกายแข็งแรง ช็อกหมดสติอยู่ในบ้านแล้วก็เสียชีวิตไปเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดกรณีของก้อยจึงมารู้ว่านี่ฮะคุณจันทรัตผู้เสียชีวิตเนี่ยกับแอมร่วมลงทุนกันในลักษณะคือเอาเงินออกมาแล้วเอาไปปล่อยกู้ก่อนหน้านี้เนี่ยจันทรัตน์ผู้เสียชีวิตให้เงินแอมไปแล้ว60,000แล้วแอมก็มาขอเพิ่มไปอีก20,000รวมเป็น8 0,000แล้วนะที่สำคัญคืออะไรนัดกันว่าจะชำระคืน16สิงหา แอมเนี่ยบอกกับคุณจันทรัตน์ว่าจะคืนเงินทั้งหมดนะ16สิงหาคุณผู้ชมดูวันที่ที่คุณจันทรัตน์เสียชีวิตครับ15สิงหา 1>, 1วันก่อนจะมีการโอนเงินคืนเรื่องนี้เนี่ยคุณระพีชำนาญเรืองชำนาญเรือผู้ประสานงานประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือคดีบอกว่าล่าสุดครอบครัวของคุณจันทรัตน์เห็นว่าวันพรุ่งนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจแล้วนะฮะค่ะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้า,น,าน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา จากฝั่งสามีคุณจันทรัตน์มากทีเดียว